สปอยด่วนมังงะวันพีชในตอนที่1065เกินคาดเลยนะครับกับเมืองใหม่นะครับของดร.เวก้าพังจริงๆแล้วไม่ใช่แบบนั้นและศัตรูที่โคตรโหดของกลุ่มหมวกฟางเลยคิดดูละกันว่าเซนจินั้นเกือบแย่เลยล่ะสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับวันพีชทั้งหลายเลยนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นสปอยด่วนมังงะวันพีชในตอนที่1065นะครับก็เลยได้ว่าเนื้อเรื่องนั้นกลับมามุ่งเน้นนะครับที่กลุ่มโจรสลัดหมวกฟางอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็มีเรื่องว้าวๆด้วยนะครับว่าเอ้ยมันเป็นอย่างนี้เลยเหรออ่ะไม่สปอยเยอะละกันนะครับไปดูเนื้อหาข้างในกันดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรแต่ก่อนที่คุณนั้นจะรับชมคลิปนี้แบบจะหนักจะเต็มอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook Fanpageเชื่อว่าหลายท่านนั้นที่รับชมช่องผมมาหลายปีนะครับบางคนเนี่ยก็กำลังเข้ามหาลัยนะครับหรือกำลังทำงานอยู่อยากจะได้รถมือ2ดีๆราคาไม่แพงมั่นใจในคุณภาพวันนี้ผมมีสปอนเซอร์สนับสนุนก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนจาก SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครก็ประมูลได้มีรถมือ2มากกว่า 4,000 คันต่อเดือนซื้อไปใช้ก็ได้ซื้อไปขายก็ดีสำหรับชื่อตอนอย่างเป็นทางการของมังงะวันพีชในตอนที่1065จะมีชื่อตอนว่าเวก้าพังทั้ง6ซึ่งแน่นอนนะครับจากชื่อตอนในตอนนี้เนี่ยคงจะเป็นการมุ่งเน้นนะครับเกี่ยวกับเวก้าพังทั้ง6แน่นอนโดยหลังจากที่กลุ่มโจรสลัดหมวกฟางพวกนามิพวกซันจิอะไรพวกนี้นะครับเข้าไปนะครับที่เกาะเอ็กเฮดปรากฏว่าได้ไปพบกับเซราฟิมนะครับของดร.เวก้าพังนะครับซึ่งเซราฟิมหมดนี้เนี่ยจะเป็นเซราฟิมนะครับที่เป็นหน้าของจินเบโดยเซราฟิมที่เป็นจินเบนั้นได้โจมตีใส่นะครับกลุ่มหมวกฟางโดยนามิโรบินแฟงกี้แล้วก็อูซบนะครับพวกเขาเนี่ยเมื่อเห็นว่าเซราฟิมนั้นโจมตีมานะครับจึงทำการโจมตีสวนกลับในทันทีแต่ปรากฏว่าการโจมตีของพวกเขานั้นไม่สามารถระคายผิวนะครับเซราฟิมจินเบได้เลยแม้แต่น้อยนิดขนาดซันจิที่อัปเกรดร่างกายตนเองมาแล้วนะครับถึงขั้นกระดูกเหล็กเลยเนี่ยโดยซันจินั้นเตะเข้าใส่เซราฟิมอย่างเต็มแรงปรากฏว่าขาของซันจินั้นหักเลยนะครับเพราะไปโดนของแข็งอย่างเซราฟิมเข้านะครับโอ้โหเซราฟิมมันแข็งขนาดไหนเนี่ยขนาดซันจิอัปเกรดขนาดนี้นะครับยังไม่รอดเลยนะครับในการเตะเข้าใส่เซราฟิมแต่ยังโชคดีนะครับพวกของซันจินั้นได้รับการช่วยเหลือนะครับจากเวก้าพังอีก3คนนะครับโดยจะมีเอดิสันกับพีทาโกรัสปรากฏตัวขึ้นนะครับเป็นหุ่นยนต์ซึ่งแน่นอนนะครับพวกนี้เนี่ยก็เป็น1ใน6นะครับของเวก้าพังได้มาช่วยเหลือเอาไว้ซึ่งพวกเรานะครับก็จะได้ทราบแหละครับว่าจริงๆแล้วเกาะเอ็กเฮดนั้นนะครับมันไม่ใช่เกาะแห่งอนาคตแต่เป็นเกาะแห่งอดีตมากกว่านะครับที่มีเทคโนโลยีต่างๆมากมายนะครับคล้ายๆกับอาณาจักรโบราณก่อนหน้านี้ซึ่งก็จะเป็นการเฉลยนะครับว่าหุ่นยนต์โบราณต่างๆนั้นน่ะที่อยู่บนเกาะเอ็กเฮดนั้นมีอยู่จริงนะครับเพราะว่าพวกของลูฟี่นั้นได้ไปพบกับหุ่นยนต์โบราณนะครับที่ปรากฏตัวขึ้นที่เกาะเอ็กเฮดก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็นสปอยด่วนมังงะวันพีชในตอนที่1065นะครับก็เดี๋ยวมาพูดกันหน่อยเนาะเรียกได้ว่าก็พลิกพอสมควรเลยนะเพราะไอ้เกาะนี้นะครับเดิมทีพวกเราก็คิดว่าเนี่ยมันก็คงเป็นเกาะอนาคตแหละด้วยฝีมือของดร.เวก้าพลังแต่ปรากฏว่าดร.แกนั้นน่าจะเป็นสายแนวย้อนยุคนะครับแนวเรโทรนะครับพี่แกนั้นก็เลยนะครับทำให้เกาะนี้กลายเป็นเกาะแห่งอดีตซะโดยการสร้างหุ่นยนต์นะครับที่คล้ายๆกับอาณาจักรโบราณมานะครับซึ่งเชื่อว่าการที่สร้างหุ่นยนต์คล้ายกับอาณาจักรโบราณนั้นอาจจะเป็นนะครับอาณาจักรเก่าของดร.เวก้าพลังหรือเปล่าฟีลว่าอาณาจักรบ้านเกิดอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งจริงเราก็รู้นะว่าบ้านเกิดของดร.เวก้าพังเป็นอย่างไรแต่การที่เขานั้นจะทำให้อาณาจักรนี้กลายเป็นอาณาจักรโบราณมันต้องมีเหตุผลนะครับอาจจะเชื่อมโยงนะครับกับบ้านเกิดที่แท้จริงของเวก้าพังก็ได้หรือนะครับอาจจะเป็นคำขอร้องของคูมะหรือเปล่านะครับพอดูเวก้าพังก็ตามใจคูมะเหลือเกินนะจึงไม่แปลกเลยนะครับที่การที่เขานั้นจะทำอาณาจักรเนี่ยหรือว่าเกาะนี้นะครับจากที่จะแบบว่าจะเป็นเกาะอนาคตกลายเป็นเกาะโบราณนะครับแต่เชื่อได้ว่ามันจะต้องมีข้อดีสักข้อสิไม่อย่างนั้นนะครับจะทำแบบว่าพวกหุ่นยนต์โบราณมาทำไมซึ่งหุ่นยนต์พวกนี้นั้นก็คงจะไม่ธรรมดานะครับซึ่งแน่นอนมันคงจะไปเชื่อมโยงนะครับกับเวก้าพังทั้ง6ด้วยว่าทำไมนะครับดร.เวก้าพังที่ฉลาดขนาดนั้นถึงสร้างเวก้าพังทั้ง6มามันต้องมีเหตุผลมากกว่านะครับในการมาช่วยเหลือนะครับในการทำงานต่างๆแน่นอนและสิ่งที่น่าสนใจและผมรู้สึกทึ่งเหมือนกันนะที่เซราฟิมนะครับปรากฏตัวขึ้นโอเคมันไม่ได้ทึ่งหรอกที่จะมีเซราฟิมนะครับหน้าตาแบบจินเบนะครับเพราะเซราฟิมพวกนี้เนี่ยก็มีไอเดียหรือต้นแบบนะครับมาจากเจ็ดเทพโจรสลัดอยู่แล้วแต่ที่ผมทึ่งเลยเนี่ยซันจิที่อัปเกรดร่างกายมาแล้วนะครับคือปกติก่อนหน้าเนี่ยพี่แกกระดูกหักเป็นเรื่องปกติแต่ตอนนี้เนี่ยพี่แกนั้นก็คือแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นใช่ไหมสามารถทนไฟได้ดีขึ้นนะครับด้วยความที่ว่ากระดูกนั้นดีขึ้นปรากฏว่ากระดูกก็ยังหักอีกนะครับโอ้โหเซราฟิมมันแกร่งแค่ไหนนะครับแต่ถ้าใครเป็น FC ซันจิก็ไม่ต้องกังวลนะเพราะว่าซันจินั้นมีฮีลลิ่งแฟกเตอร์นะครับคล้ายๆวูเวอรีนอะไรแบบนี้นะครับคือสาม
ามารถฮีลร่างกายได้เร็วนะครับเดี๋ยวกระดูกก็กลับมานะครับแป๊บเดียวนะครับแต่ที่ทึ่งเลยโอ้โหไอ้เจ้าเซราฟิมมันถึกขนาดนี้เลยเหรอแต่ที่น่าเสียดายนะครับในตอนที่1065นะครับตอนนี้กล่อยไปหน่อยเพราะว่าไม่ได้เฉลยการต่อสู้ของหนวดดำกับลออ่ะก็ต้องไปรอดูแหละครับว่าในตอนต่อๆไปจะมีหรือเปล่านะครับอันนี้คือเป็นสปอยด่วนแล้วกันของมังงะวันพีซในตอนที่1065นะครับก็ถือว่าก็โอเคนะเพราะว่าเนื้อเรื่องมันเดินนะครับเวอร์เราได้รู้นะครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรและเหมือนเดิมนะครับเมื่อมีสปอยด่วนแบบนี้ก็มีถามตอบท้ายคลิปนะครับเป็นการพูดคุยกันของคนในช่องเรานะครับว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี้มีประเด็นไหนนะครับใครที่สนใจอะไรบ้างเอาไปดูกันดีกว่านะครับว่ามีความคิดไหนที่น่าสนใจบ้างเริ่มต้นที่ความเห็นแรกของคุณแจมภูมิอยากเห็นเดมูฟวี่อาคาอินุเวอร์ซัสกับอาโอคิช่วง2ปีทำสคริปต์ฮ่าฮ่าจริงๆผมอยากจะเห็นนะว่าการต่อสู้ของทั้งสองคนนี้เป็นอย่างไรนะครับเดมูฟวี่แต่เพราะว่าที่เขาไม่ทำเนี่ยเป็นเพราะว่าเรารู้ผลแล้วไงว่าใครแพ้ชนะนะครับมันจะทำให้มันกล่อยไปหน่อยแต่ถ้าพูดถึงถ้าทำเป็นตอนพิเศษอะไรแบบเนี้ยก็คงจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยนะการปะทะกันระหว่าง2พลเอกนะครับในช่วง2ปีทำสคริปต์มาต่อที่ความคิดที่2ของคุณเป้าโยเป็ดถ้าเทียบกับตอนนี้โรบินจะโหดกว่ารุจิเอาด้วยโรบินคงเห็นเป็นแค่ลูกแมวยืน2ขาก็แค่นั้นอันนี้ก็มีสิทธิ์นะครับแต่ว่าอย่าลืมว่าในเมื่อลูฟี่เราพัฒนาได้โรบินพัฒนาได้ในช่วง2ปีไทม์สคริปต์นะครับแล้วรุจิก็สามารถพัฒนาได้ด้วยเช่นกันจึงไม่สามารถเปรียบเทียบนะครับกับล็อบรุจิในอดีตได้นะครับปัจจุบันนี้พี่แกอาจจะโหดมากกว่าเดิมเยอะแล้วก็ได้นะครับเราก็ต้องไปรอดูกันอีกทีเพราะอย่างน้อยๆนะครับพี่แกนั้นก็เป็นอัจฉริยะคนนึงของฝั่งรัฐบาลโลกเลยนะมาต่อที่ความเห็นต่อไปของคุณรถสุคนพิกมาคุซันเข้ากลุ่มหมวกฟางเท่เลยนะเพราะขาดคนที่10อยู่ครับเท่แน่นอนนะครับถ้าคุซันนั้นเข้ากลุ่มหมวกฟางแต่ส่วนตัวไม่อยากให้เข้านะเพราะว่ามันจะโกงเกินไปนะกลุ่มหมวกฟางได้อดีตเจ็ดเทพอย่างจินเบมาแล้วได้อดีตพลเรือเอกมาอีกนะครับแล้วก็เคมีของคุซันดูไม่ค่อยเข้ากับกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางสักเท่าไหร่นะครับเอาเป็นตัวช่วยเหลือละกันฟีลแบบว่าเอ้ยเป็นคนดีนะคอยช่วยเหลือกลุ่มหมวกฟางอันนั้นผมว่าน่าจะเวิร์กมากกว่ามาต่อที่ความคิดต่อไปของคุณณัฐวุฒิสังน้อยกูซันออกจากกองทัพเรือนานแล้วครับอาคาอินุบอกอันนี้บอกผมใช่ไหมจริงๆถามว่านานไหมผมสำหรับผมถือว่าไม่นานนะก็คือช่วง2ปีไทม์สคริปต์นะครับอาจจะเป็น1ปีก่อนหน้านี้ก็ได้นะครับแต่ก็โอเคเนาะพี่แกนั้นก็ออกจากกองทัพเรือเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ไม่รู้เพลนสปายหรือเปล่าหรืออะไรนะก็ต้องรอเปิดเผยอีกทีมาต่อที่ความคิดต่อไปนะครับของคุณคานชานนท์ท้ายคลิปที่บอกทาโดนฉลามกินนี่เสียชื่อจักรพรรดิเคยมีคนนึงเป็นจักรพรรดิโดนปลาแดกแขนไปข้าง วะมีคนยิ่งกว่าเจ้าฟี่ของเรานะเจ้าฟี่เราเกือบตายเพราะฉลามใช่ไหมแต่นั่นก็คือโอเคตายเข้าใจได้นะฉลามเด็กแต่บางคนเนี่ยเสียแขนไปนะครับเพราะถูกปลางับแขนนะครับแม่ก็แซมหน่อยละกันนะใครเป็น FC นะครับของผมแดงแชงคูดของพวกเราแล้วก็มาต่อที่ความคิดต่อไปนะครับของคุณรัดคิวสรุปโพในกิฟชี้ไปเมลิจัววันพีซอยู่ในนั้นไม่มีทางนะครับก็คือทางด้านของโพในกิฟเนี่ยจะชี้ไปที่เกาะสุดท้ายอย่างลับเทลเท่านั้นจึงไม่สามารถไปเมลิจัวได้นอกจากจะมีเกาะต่อไปต่อจากลับเทลอะไรแบบนี้และชี้ไปเมลิจัวมากกว่านะครับก็ต้องมารอดูแหละครับว่าจะมีเกาะต่อไปนะครับต่อจากเกาะลับเทลหรือไม่มาต่อที่ความคิดสุดท้ายนะครับของคุณโคมอนสตูดิโอเฉลยโรบินเป็นสายให้ทัดอิมมาตลอดโอ้โหอันนี้ยิ่งไม่มีทางเป็นไปได้เลยนะโรบินนั้นยังไงนะครับถูกบรรจุเข้ากลุ่มหมวกฟางแล้วก็ไม่หักหลังกลุ่มหมวกฟางแน่นอนนะครับจะโดนท่านอิมเล่นแล้วสิในตอนนี้ก็ทั้งหมดนี้เป็นสปอยด่วนมังงะวันพีซในตอนที่1065นะครับแล้วก็ถามตอบท้ายคลิปด้วยหวังว่าทุกคนนั้นจะชื่นชอบนะครับและเหมือนเดิมหากคุณนั้นนะครับยังไม่ได้กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ